นมัสเตสวัสดีนะคะวันนี้นะคะอิ่มก็จะพายืดก่อนแล้วก็จะโยคะด้วยนะคะโฟลในวันนี้เป็นโฟลท่าต่อเนื่องที่ไม่ยากค่ะอยากให้เหงื่อออกแต่ว่าไม่อยากให้เหนื่อยเกินไปนะคะก็จะเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องออบลิกนะคะคือกล้ามเนื้อท้องที่อยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็ในส่วนของคอมาโซที่เป็นเรื่องของซิกแพคด้วยนะคะแล้วในช่วงท้ายก็จะสอนเทคนิคการเข้าท่าเฮดสแตนลองขึ้นเฮดสแตนดูค่ะการวอร์มในโฟลครั้งนี้จะทำให้ขึ้นเฮดสแตนได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะขึ้นเป็นแฮนด์สแตนก็ได้ถ้าแกนกลางลำตัวของเราแข็งแรงดีการที่จะทำท่าอินเวอร์ชันแล้วขาชี้ฟ้าเนี่ยมันจะไม่โครงเกรงเหมือนหอเอ็นพิซซ่านะคะเราจะตรงๆค่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะไม่พูดร่ำทำเพลงยืนบนสุดของแผ่นแมตต์เลยนะคะรวบปลายเท้าชิดติดกันหายใจเข้านะคะค่อยๆวาดมือขึ้นมาพนมมือเอิร์ธวาหัตทรสนะหายใจออกพับตัวลงไปอุดกตาสนะสัตว์แบ็คหลังตรงสเต็ปแบ็คนะคะก้าวเท้าหรือกระโดดไปทางด้านหลังเจอกันที่ท่าหมีเช็ดชินนะคะวางเข่ากระดกก้นวางอกวางขางเอทพอยสไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้ามือผักพื้นไว้นะคะเบบี้โครบ้าถ้าไว้หัวไหล่หมุนหัวไหล่นะคะกดส้นมือลงยืดอกชัดหน้าชายคางเหยียดแขนตรงค่ะฟูโครบ้าสามลมหายใจนะคะรีแลกซ์หน้าท้องรีแลกซ์ก้นไม่ไหวจริงๆงอข้อศอกเหน็บไปที่ข้างลำตัว2หายใจสบายๆค่ะและก็3พักชายโพสแยกเข่าปลายเท้าชิดพักชายโพสแป๊บหนึ่งแล้วหายใจเข้านะคะค่อยๆกลับมาที่ท่าออฟโฟเดินมือเข้ามาทางด้านในหน่อยนะคะเช็คอะไลเมนต์กันนิดหนึ่งข้อมือหัวไหล่ข้อศอกเป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะจากท่าออฟโฟบิดข้อพับแขนเข้ามาทางด้านในกดหลังฝ่าเท้าหัวเข่ากางกว้างเท่ากับช่วงสะโพกหายใจเข้านะคะแคทแอนด์คาวหายใจออกโค้งหลังเก็บคางเข้ามาหาอกหักโค้งหลังเยอะหายใจเข้าแอนหลังชิดหน้าชิดคางกระดกก้นไว้หายใจออกโค้งหลังหายใจเข้าแอนหลังหายใจออกโค้งหลังหายใจเข้าแอนหลังชิดหน้าชิดคางกระดกก้นหายใจออกโค้งหลังเก็บคางเข้ามาชิดติดอกหายใจเข้าแอนหลังหายใจออกโค้งหลังหายใจเข้าแอนหลังหายใจออกโค้งหลังและหายใจเข้าแอนหลังหายใจออกโค้งหลังกลับมาที่โนโทรสปายนะคะตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายเหยียดขาขวาไปทางด้านหลังค่ะคอยเท้าหรือเสกเท้าก็ได้นะคะงอข้อศอกขวาเล็กน้อยยกแขนซ้ายทรงตัว5ลมหายใจ1 2 3 4และก็5นะคะเปลี่ยนข้างวางเท้าขวานะคะตั้งจมูกเท้าขวาไว้เหยียดขาซ้ายพอยเท้าค่ะจิกมือขวาเป็นลูกถ้วยนะคะเหยียดแขนซ้ายเหยียดแขนขวานะคะยกขาซ้ายค้างไว้5ลมหายใจ1ขมับท้องค่ะ2 3 4และก็5นะคะวางเข่าวางมือลงจากนั้นนะคะรอบที่2ยกขาขวาเหยียดแขนซ้ายและนำศอกเข่ามาแตะกัน10ครั้งนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกงอศอกเข่าแตะกันและยืด2ยืด3ยืด4ยืด5ยืด6ยืด7 8 9และ10นะคะรอบนี้นะคะเอามือจับที่หน้าแข้งขมับท้องเก็บเข่าเข้ามาแนบชิดติดอกไว้ค้างไว้5ลมหายใจขมับท้องเยอะๆค่ะจับข้อมืองอข้อศอกไปทางข้าง2 3 4และก็5นะคะวางหัวเข่าขวาลงตั้งจมูกเท้าขวาไว้ค่ะยกขาซ้ายจิกมือขวาเป็นลูกถ้วยนะคะยืดแขนขวาขึ้นไปทางด้านหน้านะคะหายใจเข้านะคะซอกเข่าแตะกัน10ครั้งค่ะหายใจเข้ายืดหายใจออกแตะยืดแตะ2นะคะยืดแตะ3ยืดแตะ4ยืดแตะ5ยืดแตะ6ยืดแตะ7ยืดแตะ8ยืดแตะ9และยืดแตะ10นะคะสไลด์มือมาจับที่หน้าแข้งขมับท้องงอข้อศอกซ้ายเล็กน้อยค่ะเก็บคางเข้ามาหาอกไว้นะคะ5ลมหายใจ1ขมับท้องค่ะ2
3 4และก็5นะคะชายโพสแยกเข่าปลายเท้าชิดพักชายโพสแป๊บหนึ่งนะคะวางหน้าผากและปลายจมูกลงไปหาพื้น1 3ลมหายใจนะคะ2และ3ค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาจากนั้นนะคะตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายอีกเหมือนกันนะยกแขนขวาขึ้นมาหาเพดานจากนั้นนำมือแตะใบหูนะเราจะนำศอกมาแตะกัน10ครั้งนะคะแตะและยึด1แตะยึด2แตะยึด3แตะยึด4แตะยึด5แตะยึด6แตะยึด7แตะยึด8และแตะยึด9แตะยึด10นะคะเปลี่ยนข้างวางมือขวายกแขนซ้ายค่ะนำมือนะคะแตะที่ใบหูไว้และนำสองมาแตะกัน10ครั้งนะคะแตะยึด1แตะยึด2แตะยึด3แตะยึด4แตะยึด5แตะยึด6แตะยึด7แตะยึด8และแตะยึด9นะแตะยึด10นะคะวางมือลงพักชายโพสแยกขอบปลายเท้าชิดพักชายโพสแป๊บหนึ่งและหายใจเข้านะคะค่อยๆกลับมาที่ท่าออกโฟลด์แคทแอนด์คาวนะคะ3รอบนะคะหายใจเข้าแอนด์ลังชั้นหน้าชายคางกระดกก้นไว้หายใจออกโค้งหลังเก็บคางเข้ามาชิดติดอกหายใจเข้าแอนด์ลังหายใจออกโค้งหลังและหายใจเข้าแอนด์หลังหายใจออกโค้งหลังตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายก้าวเท้าขวามาวางไว้ข้างๆมือขวายกแขนขวาขึ้นมานะคะนำมือแตะใบหูศอกแตะกัน5ครั้งแตะยึด1แตะยึด2แตะยึด3และแตะยึด4แตะยึด5นะคะวางมือลงนะคะเหยียดขาซ้ายตรงค่ะถ้าไหวไม่ไหววางเข่าไว้นะคะยืดแขนขวาขึ้นไปหาเพดานนำมือแตะใบหูและศอกแตะกัน5ครั้งแตะยึด1แตะยึด2แตะยึด3และแตะยึด4แตะและยึด5นะคะวางมือลงวางเข่าลงก้าวเท้ากลับก้าวเท้าซ้ายมาวางไว้ข้างๆมือซ้ายนะคะจากนั้นยกแขนซ้ายขึ้นมานำมือแตะใบหูศอกแตะกัน5ครั้งแตะยึด1แตะยึด2แตะยึด3และแตะยึด4แตะยึด5นะคะวางมือลงก่อนนะคะเหยียดขาขวาตรงผักส้นเท้าไปทางด้านหลังไกลๆค่ะยกแขนซ้ายลอยขึ้นมานำมือแตะใบหูและศอกแตะกันอีก5ครั้งนะคะแตะยึด1แตะยึด2แตะยึด3แตะยึด4และแตะยึด5นะคะวางมือลงวางเข่าลงก้าวเท้าค่ะแคทแอนด์คาวอีก3ครั้งนะคะหายใจเข้าแอนด์ลังชั้นหน้าใช้คางกระดกก้นไว้หายใจออกโค้งหลังหายใจเข้าแอนด์ลังหายใจออกโค้งหลังและหายใจเข้าแอนด์หลังหายใจออกโค้งหลังพักชายโพสแป๊บหนึ่งนะคะแยกเข่าปลายเท้าชิดพักชายโพสสามลมหายใจ1 2และ3นะคะขึ้นมานั่งท่าญี่ปุ่นค่ะบล็อก2ก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดข้อเท้ากันก่อนนะคะนั่งท่าญี่ปุ่นสอดบล็อกเข้าไปใต้เข่าค่ะสอดบล็อกเข้าไปใต้เข่านะคะถ้าไม่เอาท้องไว้จิกมือเป็นลูกถ้วยนะคะค่อยๆเดินมือไปทางด้านหลังและยกเข่าลอยขึ้นมาถ้ายกเข่าไม่ลอยนะคะอาจจะปรับบล็อกให้สูงขึ้นได้ถ้าไม่ตึงปรับบล็อกสูงนะคะขมับท้องไว้จิกมือเป็นลูกถ้วยค่ะเอ็นตัวไปทางด้านหลังยกเข่าลอยขึ้นมานะคะถ้าไหวนะคะลองพนมดูลองพนมมือดูนะคะหรือประสานฝ่ามือผลักฝ่ามือขึ้นไปทางด้านเพดานนะคะฝักฝ่ามือผลักฝ่ามือหาเพดานไว้หนึ่งยืดอกเยอะค่ะ2 3 4และ5นะคะจากนั้นนะคะเอาบล็อกออกไปก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะยืดข้อมือกันก่อนนะคะกดหลังฝ่ามือลงให้นิ้วทั้ง10หันเข้ามาหาหัวเข่ายกขึ้นลงนะคะจะตั้งจมูกเท้าก็ได้ค่ะเพื่อความถนัดนะคะยกขึ้นลงขวาซ้ายนะคะแล้วก็ขึ้นลง
จากนั้นคว่ำฝ่ามือหันเข้ามาหาหัวเข่าคว่ำฝ่ามือหันเข้ามาหาหัวเข่านะคะยกขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขวาซ้ายขวาซ้ายนะคะจากนั้นนั่งท่าญี่ปุ่นนะคะค่อยๆนั่งลงมายืดฝ่ามือค้างไว้นะคะนั่งทับส้นเท้าถ้าตึงกันไปเดินมือเข้ามาใกล้เข่าได้ค่ะแต่ถ้าไม่ตึงก็เดินมือขึ้นไปสูงอีกได้นะคะจากนั้นยกสะโพกขึ้นนะคะกดหลังฝ่ามือลงให้นิ้วทั้ง5หันเข้ามาหาหัวเข่าแล้วก็นั่งลงมาทับส้นเท้าค่ะค้างไว้5ลมหายใจ1ค้างไว้นะคะ2 3 4และก็5นะคะกำกำปั้นยืดสะบักต่อเนื่องกันเลยนะคะบล็อก2ก้อนนะคะซัพพอร์ตไหล่ถ้ายืดส่วนใหญ่อิ่มอยากให้ยืดเป็นประจำนะคะเพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างสำคัญวันนี้เราค่อนข้างใช้แขนเยอะนะคะยืดสะบักกันเลยค่ะบล็อกนะคะความกว้างเท่ากับช่วงของหัวไหล่พอดีนะคะวางศอกลงไปวางศอกลงวางศอกลงนะคะประสานกำปั้นเดินเข่าไปทางด้านหลังเดินเข่าไปทางด้านหลังแล้วก็ค่อยๆดับอกลงมาดับอกลงมานะคะ1 2 3 4 และ5นะคะจากนั้นนะคะก็พักฉายโพสเอาบล็อกออกนะคะแยกเข่าปลายเท้าชิดสไลด์มือไปทางหน้าวางหน้าผากและปลายจมูกลงไปหาพื้นฉายโพส1 2 3 4 และ5นะคะวอร์มความแข็งแรงของคอมัสโซและสะบักกันต่อเนื่องกันเลยนะคะวางศอกลงมาวางศอกลงมาผสานกำปั้นนะคะความกว้างของศอกจะกลางกว้างเท่ากับช่วงของหัวไหล่พอดีไม่กลางกว้างไปนะคะผสานกำปั้นกดกำปั้นให้แน่นเลยนะคะจากนั้นเหยียดขาขวาเหยียดขาซ้ายไปทางด้านหลังค่ะโล้ตัวมาทางหน้านะคะจากนั้นค่อยๆดอบอกลงมากดศอกกงหลังบน1ดอบอกลงมากดศอกกงหลังบน2เกรงท้องเกรงตัวแข็งๆนะคะดอบอกลงมากงหลังบน3ดอบอกลงมากงหลังบน4ดับอกกดศอกกงหลัง5ดับอกกดศอกกงหลัง6ดับอกกดศอกกงหลัง8นะคะดับอกกดศอกกงหลัง9ดับอกกดศอกกงหลัง10ครั้งไว้10ลมหายใจ1 2ไม่ไหววางเข่านะคะ3 4 5เกรงตัวแข็งๆค่ะ6 7 8 9และ10นะคะจากนั้นวางตัวลงมาที่พื้นก่อนเป็นการพักนะคะรอบที่2นะคะก็จะสอดแทรกท่าที่เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อออบริกเข้าไปด้วยนะคะจากท่าโฟร์อาร์มแพงความแข็งแรงของสะบักจะทำให้ข้อมือเราแข็งแรงและหัวไหล่ของเราก็จะซัพพอร์ตความแข็งแรงของท่อนแขนทั้งแขนได้นะคะกดศอกกงหลังบนค่ะทิ้งสะโพกขวามาหาพื้นทางด้านขวานะคะกลับมาสู่ตรงกลางทิ้งสะโพกซ้ายไปหาพื้นทางด้านซ้ายทิ้งขวาซ้าย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 และขวาและซ้ายนะคะกดศอกกงหลังบนค้างไว้10วินาที1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและ10นะคะวางตัวลงมาพักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะเราทำแบบนี้อีก2เซตนะคะแล้วเราก็จะไปไหว้พระอาทิตย์กันพร้อมนะคะตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายกดศอกกงหลังบนค่ะดับอกลงมากดศอกกงหลังบน1ดับอกกงหลัง2ดับอกกดศอกกงหลัง3ดับอกกงหลัง4ดับอกกงหลัง5ไม่ไหววางเข่านะคะดับอกกงหลัง6ดับอกกงหลัง7ดับอกลงหลัง8ดับอกกงหลัง9และดับอกกงหลัง10นะคะวางตัวลงมาที่พื้นค่ะโอเคนะคะกดศอกกงหลังบนวางสะโพกขวาไว้ที่พื้นสะโพกซ้าย1นะคะวางขวาแล้วก็วางซ้าย2วางขวาวางซ้าย3วางขวาวางซ้าย4วางขวาวางซ้าย5วางขวา
วางซ้าย6วางขวาวางซ้าย7วางขวาวางซ้าย8วางขวาและวางซ้าย9นะคะวางขวาและวางซ้าย10นะคะฝูอาร์มแพ้งทิ้งไว้นะคะ10ลมหายใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะคะโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะคะถ้าเราอยากมีความแข็งแรงของสะบักนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อคอมัสเซิลที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะอยากให้ทำเซตนี้ประมาณ5เซตนะคะก็คือทำต่อจากเทปนี้เลยนะคะทำเพิ่มอีก3เซตหรือว่าเพิ่มอีกเซตเดียวก็ได้แต่ถ้าไม่ไหวก็เริ่มจากเซตหนึ่งก่อนแล้วก็2เซต3เซต4เซต5เซตนะคะสัปดาห์หนึ่งก็ทำประมาณ3ครั้งนะคะ3ครั้งต่อสัปดาห์ให้กล้ามเนื้อได้พักกล้ามเนื้อจะได้สร้างได้สานได้ฟูขึ้นนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะบล็อก2ก้อนซัพพอร์ตสะบักเราจะยืดสะบักกันก่อนนะคะแล้วก็จะไปไหว้พระอาทิตย์กันสุริยะนมัสการเอนะคะบล็อก2ก้อนซัพพอร์ตมือจากนั้นวางศอกลงมาที่บล็อกค่ะความกว้างของบล็อกกว้างเท่ากับช่วงของหัวไหล่นะคะตั้งมือขึ้นผสานกำปั้นไม่มีช่องว่างระหว่างกำปั้นเลยถอยเข่าไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็ดับอกลงมาถอยเข่าไปทางด้านหลังดับอกลงมากดศอกดับอกค่ะค้างไว้10ลมหายใจ1ดับอกลงมากระดกก้นเยอะๆค่ะ2ไม่ตึงเดินเข่าไปทางด้านหลังอีกนะคะแล้วดับอกลงมา3หลังเหมือนตัว U ค่ะ4 5 6 79และ10นะคะโอเคนะคะจากนั้นพักชายโพสแยกเข่าปลายเท้าชิดพักชายโพสแยกแขนไปทางหน้าวางมากหักและปลายจมูกลงไปหาพื้น3ลมหายใจ1 2และ3ค่อยๆพยุงยกตัวขึ้นมานะคะสุริยะนมัสการ A นะคะ1รอบยืนบนสุดของแผ่นแมทหายใจเข้าวาดมือขึ้นมาพนมมือเอิร์ธวาหัตทรสนะหายใจออกพับตัวลงไปอุดกตัสนะแฟตแบ็กหลังตรงนะคะสเต็ปแบ็กก้าวเท้าหรือกระโดดไปทางด้านหลังเจอกันที่ท่าหายแพ้งนี่เช็ดชินหรือชับตุรังกาดันดาสนะวางเข่าวางอกวางคางเอ็ดพอยต์นะคะสไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้าโคลว์โพสวางตัวลงมาตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายหายแพ้งนี่เช็ดชินหรือชับตุรังกาดันดาสนะ upward facing dogหรือ Cobra Pose Downward Facing Dog อยู่ในท่า Downward Dog นะคะ5ลมหายใจ1 2 3 4และ5ลดตัวมาทางหน้าหายแพ้งหายแพ้งวางศอกขวาวางศอกซ้ายตั้งมือขวาตั้งมือซ้าย1นะคะ10ครั้งนะคะวางศอกขวาวางศอกซ้ายตั้งมือขวาตั้งมือซ้าย2วางศอกขวาวางศอกซ้ายตั้งมือขวาตั้งมือซ้าย3วางศอกขวาวางศอกซ้ายตั้งมือซ้ายตั้งมือขวา4วางศอกขวาวางศอกซ้ายตั้งมือขวาตั้งมือซ้าย5วางศอกวางศอกเหยียดแขนเหยียดแขน6วางศอกเก่งตัวแข็งๆค่ะวางศอกเหยียดแขนเหยียดแขน7วางศอกวางศอกเหยียดแขนเหยียดแขน8นะคะวางศอกวางศอกเหยียดแขนเหยียดแขน9วางศอกวางศอกเหยียดแขนเหยียดแขน10และก็ปูอ่ามแพ้งค้างไว้10ลมหายใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะคะพักชายโพสแยกขอบปลายเท้าชิดนะคะสไลด์มือไปทางหน้าวางหน้าผากและปลายจมูกไปหาพื้นชายโพส5ลมหายใจ12 3 4และ5นะคะเป็นไงคะเหนื่อยไหมคะในส่วนของเซตนี้นะคะเป็นการวอร์มให้เรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วก็กล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตแกนกลางลำตัวคือกล้ามเนื้อที่ซัพพอร์ตด้านข้างของเอวนะคะนอกจากจะมีซิกแพคแล้วยังต้องมีกล้ามเนื้อออบลิกที่เป็นเหมือนตัวช้อนรับเอวของเรานะคะให้แกนกลางของเราตั้งตรง
นะคะช้อนให้ตัวตรงแล้วตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทำให้เอวของเราเนี่ยกระชับเข้ามาด้วยนะฝึกเป็นประจำเนี่ยเราจะมีความแข็งแรงของหัวไหล่นะคะแล้วก็ความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวมากขึ้นการทำเซตเนี้ยอาจจะได้ซิกแพคด้วยในคนที่ไขมันหน้าท้องน้อยนะคะเพราะว่ามันมีการวางมือการวางศอกแล้วเราจะเกรงขาเกรงท้องอัตโนมัติเลยนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวนี้ได้ผลอิ่มอยากให้ทำอยากให้ทำบ่อยๆนะคะเซตนี้ประมาณ5 รอบก็ได้นะคะถ้าไหวนะแต่ถ้าไม่ไหวก็ทำรอบเดียวก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มเซตของตัวแรกที่ระวางศอกแล้วก็ผ่อนสะโพกลงนะคะจากที่ทำ2 เซตก็เพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4แล้วก็เพิ่มเป็น5ตัวเนี้ยแล้วเราหรือไม่ก็ถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะทำโฟร์อาร์มแทงค์นะคะค้างไว้ประมาณ5ถึง10ลมหายใจแล้วก็ถ้าเราแข็งแรงขึ้นก็นับถึง40ได้ไหมหรือว่า1นาทีได้ไหมลองทำดูนะคะเราสามารถเพิ่มแต่ละอย่างที่เราชอบที่เรารู้สึกว่ามันได้ผลเนี่ยเพิ่มเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ทำเป็นประจำค่ะพอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เพิ่มขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเราก็จะแข็งแรงขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราไหว้พระทีแล้วเราจำเนี่ยเราจะจำแล้วเบาขึ้นนะคะแล้วในส่วนของเฮดสแตนเนี่ยเวลาที่เราทำเฮดสแตนส่วนใหญ่เราจะตัวไม่ค่อยตรงตัวมันจะเป็นกล้วยตัวมันจะแอ่นแล้วพอกระดูกสันหลังแอ่นเราก็จะหงายไปทั้งหลังนะคะถ้าเราทำเฮดสแตนแล้วตัวตรงดีนะคะพินชาก็จะง่ายขึ้นแล้วเมื่อทำพินชาง่ายขึ้นแฮนด์สแตนก็จะง่ายค่ะการฝึกแฮนด์สแตนเนี่ยอย่างที่บอกว่าความแข็งแรงของแฮนด์สแตนเนี่ยจะแข็งแรงได้เนี่ยหัวไหล่ต้องแข็งแรงก่อนเพราะว่าเมื่อหัวไหล่แข็งแรงมันก็จะซัพพอร์ตท่อนแขนทั้งแขนได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหัวไหล่เราไม่มีกล้ามเนื้อหน้าแขนหลังแขนไม่ได้มีกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อมือเราก็อ่อนแออยู่แล้วเงี้ยมันก็จะทำให้มันยากขึ้นลองไปทำเซตนี้ดูนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็พักก่อนแล้วก็เราก็จะไปไหว้พระอาทิตย์ต่อได้นะคะแบบเราสามารถเพิ่มไหว้พระอาทิตย์สุริยนมัสการ A 5รอบแล้วก็สุริยนมัสการ B 5รอบได้ใส่จำเข้าไปค่ะเวลาที่เราไหว้พระทีดะจำเยอะๆนะคะการกระโดดมันมีการเบรกของกล้ามเนื้อหัวไหล่มันมีการเบรกของท้องอยู่แล้วเราก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อร่างกายและความคิดของเรามันจะทำงานพร้อมกันพอทุกอย่างมันพร้อมกันมันไม่ตีกันมันก็จะเบานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นไหว้พระอาทิตย์กันเลยนะคะสุริยนมัสการ A นะคะแล้วก็สุริยนมัสการ B อมอิ่มจะสอดแทรกท่านะคะเข้าไปในสุริยนมัสการ A B เลยก็เป็นวิญญาสัตว์นั่นเองนะคะต่อเนื่องกันก็เป็นโฟลค่ะก็เป็นวิญญาสัตว์โฟลนะคะท่าไม่ยากแต่ว่าจะเน้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าคลาสนี้จะเน้นความแข็งแรงของแกนกลางลำตัวด้านข้างแล้วก็ท้องของเราแข็งแรงแล้วก็แขนของเราแข็งแรงนะคะแล้วช่วงท้ายจะสอนเฮดสแตนนะคะอ่ะโอเคขึ้นมายืนบนสุดของแผ่นแมทเลยค่ะคลาสในวันนี้ไม่หนักมากเพราะว่าจะได้ทำเฮดสแตนได้นะคะยืนบนสุดของแผ่นแมทค่ะสุริยนมัสการ A B นะคะเท้าชิดติดกันหายใจเข้าว่านมือขึ้นมือหายใจเข้านะคะว่านมือขึ้นบนมือเอิร์ธวาหัตทรสนะหายใจออกพับตัวลงไปอุดกตาสนะแฟตแบ็กหลังตรงนะคะสเต็ปแบ็กก้าวเท้าหรือกระโดดไปทางด้านหลังนีชัดชินหรือชตุรังกาดันดาสนะนีชัดชินวางเข่ากระดกก้นนะคะวางอกวางคางเอทพอยต์สไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้าโครวาโพสดาวเวิร์ดเฟซซิ่งด็อกอยู่ในท่าดาวเวิร์ดด็อกนะคะ5ลมหายใจกระจายนิ้วมือให้กว้างค่ะกดส้นเท้าลงขมิบท้องโด่งสะโพกสูง1ตามองที่เข่านะคะไหวไหวไล่สายตามามองที่หน้าขาแล้วก็มองที่สะดือ2 3 4และ5โลตัวมาทางด้านหน้าหายแท้งมีเชิดชินค่ะวางเข่ากระดกก้นวางอกวางขางเอทพอยต์สไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้าโครวาโพสวางตัวลงมาที่พื้นหายแท้ง Downward Facing Dog อยู่ในท่า Downward Dog นะคะ5ลมหายใจ1 2 3 4
และ5เขย่งเท้ายกเข่าตามองมาระหว่างมือก้าวเท้าหรือกระโดดนะคะมือพับตัวลงไปในลมหายใจออกหายใจเข้าว่านมือขึ้นมาพนมมือเอิร์ธวาหัตถรสนะวางมือไว้ข้างลำตัวสัมมาทิฏฐิเอิร์ธวาหัตถรสนะพับตัวลงไปอุตกตาสนะสเต็ปแบ็คหลังตรงสเต็ปแบ็คก้าวเท้าหรือกระโดดไปทางด้านหลังเจอกันที่ท่าหายแท้งนีเชตชินหรือชัตุรังกาดันดาสนะUpward Facing Dog หรือ Crow Pose Downward Facing Dog อยู่ในท่า Downward Dog นะคะ5ลมหายใจ1ดงสะโพกสูงค่ะเขม่าท้องไว้2 3 4และ5เขย่งเท้ายกเข่า Look Forwardก้าวเท้าหรือกระโดดมาหามือนะคะพับตัวลงไปในลมหายใจออกหายใจเข้าว่ามือขึ้นมาพนมมือเอิร์ธวาหัตทรสนะวางมือไว้ข้างลำตัวสัมมาทิฏฐิเอิร์ธวาหัตทรสนะพับตัวลงไปอุตกตาสนะแฟตแบ็คหลังตรงจำแบ็คชัตุรังกาดันดาสนะหรือนีเชตชิน Upward Facing Dog หรือ Flower Pose Downward Facing Dog อยู่ในท่า Downward Dog นะคะ5ลมหายใจ1ขึ้นมาท้องค่ะดงสะโพกสูง2สาม สี่และห้านะคะโล้ตัวมาทางด้านหน้าหายแท้งเดินเท้าขวามาตรงกลางแมตต์บิดส้นเท้าขวาซ้ายมาหาพื้นทางด้านหลังนะคะสังเกตว่าเท้าขวาจะชี้ไปทางด้านหน้านะคะตะแคงฝ่าเท้าซ้ายยกสะโพกซ้ายขึ้นมาหน่อยนะคะขมิ้วท้องไวแล้ววาดมือขวาขึ้นไปหาเพดานตามองมือค่ะหนึ่งสองขมิ้วท้องยกสะโพกหน่อยสามยืดมือไปค่ะสี่และก็ห้านะคะวางมือก้าวเท้ากับนีเชจินวางเข่ากระดกก้นวางอกวางขางเอ็ดพอยต์สไลด์แผ่นอกกดลังฝ่าเท้าโครว์โพสวางตัวลงมาหายแห้งดาวด์ด็อกค่ะก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางบิดส้นเท้าขวาซ้ายมาหาพื้นทางด้านขวานะคะตะแคงฝ่าเท้าเยอะๆเลยนะคะขมิ้วท้องขมิ้วท้องยกสะโพกหน่อยนะคะยืดมือซ้ายขึ้นไปหาเพดานตามมองมือซ้ายค่ะหนึ่งสองสามและ5นะคะวางมือก้าวเท้ากับนิชจินวางเข่ากระดกก้นค่ะงอข้อศอกวางอกวางคางเอ็ดพอยต์สไลด์แผ่นอกกดลังฝ่าเท้าโครว์โพสชายโพสพักชายโพสแป๊บหนึ่งนะคะลดตัวมาเทินได้แค่แป๊บเดียวนะคะวางศอกขวาวางศอกซ้ายค่ะประสานกำปั้นให้แน่นเลยนะคะจากนั้นเหยียดขาไปทางด้านหลังก้าวเท้าขวามาตรงกลางค่ะก้าวเท้าขวากับขมิ้วท้องไว้นะก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางก้าวเท้าซ้ายกับก้าวเท้าขวามาตรงกลางก้าวเท้าขวากับก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางก้าวเท้าซ้ายกับก้าวเท้าขวามาก้าวขวากับก้าวซ้ายมาและก้าวซ้ายกับนะคะจากนั้นวางเข่าลงมาวางสันแขนซ้ายนะคะให้แขนเฉียงไปหามุมแมตทางด้านขวานะคะวางสันแขนไว้กระจายนิ้วมือให้มั่นเลยนะคะกดฝ่ามือให้มั่นนะคะจากนั้นค่อยๆเหยียดขาตรงนะคะเอาใหม่นะคะยากไปนะคะก้าวเท้าขวามาตรงกลางแล้วบิดส้นเท้าขวาซ้ายมาหาพื้นทางด้านซ้ายนะคะหรือจะวางสะโพกลงก่อนก็ได้แล้วเดินศอกเข้ามาใกล้ๆนะคะกดส้นเท้าหนักๆแล้วเราก็อึ๊บยกสะโพกขึ้นมาเลยนะคะเหยียดแขนขวาออปชั่นที่1ออปชั่นที่2เหยียดขาตรงค่ะจะวางไว้ทางหน้าหรือจะลวกเท้าติดกันก็ได้นะคะยกสะโพกขึ้นตามองมือ1สองสามสี่และก็ห้านะคะจากนั้นนะคะวางสันแขนขวานะคะตะแคงสะโพกมาทางด้านขวาเดินศอกเข้ามาใกล้ๆจะมีแรงกดมือดีนะคะกดสันแขนคว่ำฝ่ามือไว้นะคะก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางจากนั้นยกสะโพกขึ้นยืดมือไปตามมองมือซ้ายค่ะหนึ่งสองสามสี่และห้าถ้าไหวนะเหยียดขาตรงนะคะจากนั้นก็ค่อยๆวางตัวลงมาพักชายโพสแยกเข่าปลายเท้าชิดพักชายโพสหายใจเข้าลึกนะคะหายใจออกยาวจากนั้นกลับมาที่ท่าออฟโฟค่ะ Downward Facing Dog ก้าวเท้าขวามาข้างๆมือขวานะคะวางหัวเข่าซ้ายลงทิ้งสะโพกขึ้นลงค่ะ1 2และก็3ผ่อนหน้าขาลงมานะคะตะแคงฝ่าเท้าขวากดหลังฝ่าเท้าซ้ายไว้นะคะค่อยๆตะแคงตะแคงตะแคงนะคะใช้มือขวาผลักหัวเข่าไปทางด้านข้างดักกอนทวิสต์บิดหน้าไปทางด้านหลังนะคะใครไหวนะลองพับเท้าเข้ามานะคะเอามือจับเท้ายกสะโพกก่อนเอามือจับเท้าให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงเข้ามาใกล้ๆแล้วผ่อนหน้าขาลงไปตะแคงตัวเยอะๆนะคะบิดไปทางด้านหลัง5ลมหายใจ1 2 34และก็5นะคะเปลี่ยนข้างก้าวเท้ากับนีเชตชินวางเข่ากระดกก้นวางอกวางคางเอ็ดพอยต์สไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้าโครว์โพสวางตัวลงมาหายแท้ง
ดาวด็อกนะคะก้าวเท้าซ้ายมาข้างๆมือซ้ายค่ะแล้ววางหัวเข่าขวาลงสังเกตนะคะว่าท่อนขากับท่อนแขนจะเป็นเส้นตรงเดียวกันเลยเวลาที่เราทิ้งสะโพกลงมานะคะหัวเข่าเนี่ยจะไม่เลยข้อเท้าถ้าหัวเข่าเลยข้อเท้าเนี่ยสะโพกจะเบี้ยวนะคะจะยากนะคะอันนี้ตะแคงเท้ากดหลังฝ่าเท้าขวาลงก่อนตะแคงเท้าซ้ายนะคะทิ้งน้ำหนักทิ้งหน้าขาขวาข้อสะโพกขวามาหาพื้นเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ใช้มือผลักเข่าไปบิดไปทางด้านหลังค่ะ5ลมหายใจไหวก็พับเท้าเข้ามานะคะ Dragon Twist ไหวพับเท้าเข้ามาดึงส้นเท้ามาติดก้นค่ะบิดหน้าไปทางด้านหลัง1 2 3 4และก็5นะคะก้าวเท้ากลับไปนี่เชตชินหรือชตุรังกาดันดาสนะ Upward Facing Dog ชายโพสแยกเข่าปลายเท้าชิดนะคะชายโพสจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้สุริยะนมัสการบีนะคะแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะก็ไม่หนักค่ะวันนี้ไม่หนักแต่ถ้าอยากให้ร่างกายวอร์มดีที่จะทำเฮสแตนนะคะอาจยืนบนสุดของแมตต์เลยนะคะสุริยะนมัสการบีนะคะเท้าชิดติดกันขมิบท้องตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะพยายามหนีบเข่าเข้ามาหนีบเข่าหนีบขามาทางด้านในนะคะแน่นๆเลยขมิบท้องไว้ย่อลงมาเยอะๆนะคะหลังล่างไม่แอ่นนะพยายามเช็คดูนะคะหลังฝ่ามือแตะไว้ทางด้านหลังเนี่ยเก็บท้องเก็บพุงเข้ามานะคะใช้มือตบๆก็ได้ค่ะหลังมันจะเริ่มแฟดนะคะหลังจากที่แอ่นๆเนี่ยมันจะตรงแล้วก็รับกับหลังฝ่ามือของเราพอดีนะคะค่อยๆย่อลงมานะคะตบไว้แชร์โพส10ลมหายใจนะคะย่อลงมาเยอะ1 2ยืดสะโพกไปทางด้านหลังค่ะ3 4 5 6 7 89และ10นะคะพับตรงไปในลมหายใจออกแฟตแบ็กหลังตรงนะคะสเต็ปแบ็กก้าวเท้าหรือกระโดดไปทางด้านหลังนี่เช็ดชินหรือชตุรังกาดันดาสนะ Upward Facing Dog หรือ Crow Pose Downward Facing Dog นะคะก้าวเท้าขวามาตรงกลางระหว่างมือปัดปลายเท้าซ้ายชี้เฉียง45องศา Warrior 1 10ลมหายใจนะคะย่อลงมาค่ะ1อกตรงกับเข่านะคะ2 34 5 6 7 8 9และ10 Warrior 2นะคะสอดแทรกท่าเลยปลายเท้าซ้ายชี้เฉียง90องศาตามองมาที่มือขวาย่อมาเยอะค่ะขมิบท้องไว้1 2 3 4 5 6 7 89และ10นะคะวางมือค่อมเท้านะคะก้าวเท้ากับนีเชตชินค่ะวางเข่ากระดกก้นวางอกวางคางเอทพอยต์สไลด์แผ่นอกกดหลังฝ่าเท้าครอบเวอร์โพสวางตัวลงมาที่พื้นหายแท้งดาวด์ด็อกนะคะก้าวเท้าซ้ายมาตรงกลางระหว่างมือปัดปลายเท้าขวาเฉียง45องศาวอร์เรียร์วันนะคะ10ลมหายใจนะคะย่องไว้เยอะค่ะ1 2ขมิบท้องไว้3 4 5 67 8 9และ10 Warrior 2นะคะตามมองมาที่มือซ้ายย่อลงมาเยอะค่ะ1ขมับท้องไว้2 3 4 5 6 7 8 9และ10นะคะวางมือค่อมเท้าก้าวเท้ากลับไปทางด้านหลังหนีเช็ดชินวางเข่ากระดกก้นวางอกวางขางเอทพอยต์สไลด์แผ่นอกบนหลังฝ่าเท้า Flower Pose พักชายโพสค่ะจากนั้นกลับมาที่ท่านั่งนะคะเราจะมายืดขาก่อนแล้วก็การที่เราจะทำ handstand แล้วอยู่ได้ค่ะถ้าขามันตึงมากๆอย่างเงี้ยเวลาขาที่มันตึงมากๆเวลาที่เราต้องเอาขาชี้ฟ้ามันก็จะดึงให้หลังแอ่นแล้วบางทีก็หนักด้วยนะคะการเกรงของท้องเนี่ยมันจะยากถ้า inversion ทุกท่านะคะจะเบาเขาถึงเรียกว่าบาลานซ์นะคะเราถ้าเราจัดแนวของกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังได้ตรงนะคะตัวนี้เนี่ยตัวก็จะเบาขึ้นประโยชน์ของอินเวอร์ชันประโยชน์ของท่าอัพไซด์ดาวทุกท่านะคะอินเวอร์ชันคือท่าที่หัวใจอยู่สูงกว่าศีรษะนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮดสแตนด์พินชาแฮนด์สแตนด์ก็ตามเวลาที่เราต้องขาชี้ฟ้าเลือดในร่างกายของเราจะมาเลี้ยงที่สมองของเรานะคะปกติความเครียดส่วนใหญ่มันเกิดจากความคิดนะคะแล้วก็เกิดจากสารเคมีที่ไม่เท่ากันไม่สมดุลด้วย
บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เครียดมากแต่ว่าด้วยที่ว่าสารเคมีไม่สมดุลนะคะช่วงฮอร์โมนไม่สมดุลเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ที่แปรปรวนค่าอินเวอร์ชันเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการบำบัดตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเศร้าความเครียดความกดดันความโกรธอารมณ์ต่างๆนานาที่มันเกิดจากอารมณ์นะคะตัวนี้จะช่วยทำให้ดีขึ้นมันจะช่วยทำให้เอนโดฟินหลั่งสารเคมีสารฮอร์โมนแห่งความสุขมันจะหลั่งมากขึ้นนะคะแล้วระบบประสาทของสมองเนี่ยพอประสาทดีเราก็จะ alert แล้วก็จะมีความสุขกระปี้กระเป๋านะคะประโยชน์ของอินเวอร์ชันก็คือทำให้ปรับสารเคมีในสมองทำให้เรานอนหลับสบายขึ้นทำให้เราแฮปปี้ขึ้นแล้วก็บำบัดในส่วนของที่มันเป็นความเครียดสะสมลึกๆที่บางทีเราอาจจะลืมไปแล้วแต่เราเก็บไว้ในใจเงี้ยในทางศาสตร์โยคะเราเชื่อว่ามันช่วยได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะสะสมในรูปแบบของจิตใต้สำนึกอยู่แล้วการที่เราทำอินเวอร์ชั่นมันจะทำให้จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยได้บำบัดลงแล้วมันจะดีขึ้นนะคะก็ถ้าสมมติว่ามีความเครียดอยู่วันไหนที่เครียดลองทำอินเวอร์ชั่นดูนะคะแล้วจะรู้สึกว่าถ้าเราให้เวลากับการฝึกอินเวอร์ชั่นในช่วงที่เราเครียดเนี่ยเราจะเครียดน้อยลงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะยืดขาหนุมานค่ะหนุมานเป็นท่าที่อิ่มค่อนข้างที่จะชวนทำบ่อยๆนะชวนทำตลอดเลยนะคะบล็อกสองก้อนนะคะวางบล็อกลงมานะคะบล็อกซัพพอร์ตมือค่ะก้าวเท้าขวามาทางด้านหน้านะคะค่อยๆทิ้งสะโพกลงมาเซตอัพจากท่าโรลันนะคะผลักสะโพกกลับตั้งเท้าขึ้นหนุมานนะคะฮาฟสปิตค่ะค่อยๆงอข้อศอกพับตัวลงไปขมิบท้องไว้นะคะออปชั่นที่1ถ้าไหวนะคะก็สไลด์เท้าไปทางด้านหน้าให้เยอะขึ้นนะคะเยอะขึ้นถ้ามันตึงมากบล็อกวางไว้ใต้ก้นค่ะแล้วก็พยายามเหยียดขาตรงๆนะเราสามารถปรับระดับของบล็อกให้เตี้ยลงได้นะคะแล้วก็ค่อยๆลงมานะคะถ้าลงมาได้ก็ลงมาหนุมานนะคะตัวหนุมานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเวลาที่เรากำลังยั้งๆอยู่ยังลงไม่สุดยังมีความตึงอยู่เงี้ยบางครั้งนะลองสังเกตตัวเองดูว่าแบบหัวไหล่เราโยกไหมนะคะเราวางศอกไว้ที่บล็อกเนี่ยช่วยในการปรับโชลเดอร์ให้สแควร์นะคะพอโชลเดอร์สแควร์ปุ๊บเราพับตัวลงไปก็จะง่ายนะคะแล้วก็ตัวของหนุมานเนี่ยจะตั้งส้นเท้าหรือกดหลังฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความต่างอยู่ตรงที่ว่าเวลาที่ตั้งส้นเท้ามันสูงขึ้นแต่กล้ามเนื้อส่วนหน้าขาซ้ายเนี่ยมันจะโลลงมาทำให้จัดระเบียบรูปแบบของขาเนี่ยไม่เบี้ยวมากกว่าแล้วข้ามันก็จะยืดลึกกว่านิดนึงนะคะลองเลือกดูว่าการตั้งจมูกเท้าเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าตึงแถวๆบริเวณข้อสะโพกมากขึ้นไหมนะคะถ้ารู้สึกว่าดีกับเราลองทำดูนะคะคราวนี้ก็ค่อยๆพับตัวลงนะคะเท่าที่ได้นะอยู่ในท่านะคะ 5-8 ลมหายใจหนุมานนะคะอยากให้ยืดทุกวันค่ะถ้าเรายังยืดไม่ลงพื้นนะยืดทุกวันนะคะยืดวันละนิดมันจะค่อยๆเติมให้มันง่ายขึ้นถ้าวันทั้งวันน่ะไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือว่าโยคะเลยนะคะแบบกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยแล้วเวลาก็น้อยต้องรีบไปทำงานอะไรเงี้ยหนุมานท่าเดียวเลยไม่ต้องคิดอะไรมากอยากให้ทำท่านี้ทุกวันจนกว่าจะลงมาที่พื้นได้นะคะอยากให้ทำ อ่ะคราวนี้ก็เปลี่ยนข้างค่ะก้าวเท้ากลับนะคะก้าวเท้าซ้ายมาทางด้านหน้าวางหัวเข่าขวาลงค่ะจากนั้นนะคะก็ค่อยๆเดินเท้าไปนะคะผลักสะโพกกลับตั้งเท้าขึ้นขาซ้ายเหยียดตรงค่ะยืดกล้ามเนื้อยืดช่วงนี้พูดไม่ค่อยชัดยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะคะอันนี้ก็ค่อยๆสไลด์เท้าไปค่ะลงเท่าที่ได้นะคะถ้าลงได้ก็ลงนะคะแล้วก็พับตัวลงไปนะจะวางศอกลงที่บล็อกก็ได้ค่ะปรับโชลเดอร์ให้สแควร์นะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะจับเท้าได้ถนัดแล้วพับตัวลงไปได้เลยก็พับตัวลงไปนะคะอ้อบอกนิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ลงไปได้แล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มออปชันของหนุมานได้ด้วยการเอาบล็อกมาเสริมส้นเท้าได้นะคะบล็อกเนี่ยมันไม่จำกัดก้อนนะแบบเยอะที่สุดก็5ก้อนก็ได้นะคะแต่ว่าอิ่มว่าประมาณ2ก้อนก็แซบแล้วนะคะก็ลองดูนะคะถ้าเราลงพื้นได้แล้วก็เพิ่มทาเลนต์หน่อยแบบเป็น2ก้อนเป็น3ก้อนเป็น4ก้อนเป็น5ก้อนนะคะตัวนี้ก็จะทำให้เราทำนาตราชาได้ดีขึ้นหรือว่าท่าที่มันยากขึ้นไปอีกก็จะง่ายขึ้นนะคะลองเพิ่มความสนุกให้กับการฝึกการยืดดูนะคะอีกหนึ่งลมหายใจนะคะถ้าสมมุติว่าอีกนิดเดียวจะถึงพื้นน่ะมันจะมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างแบบจะฉีกไหมหรือว่าไหวอะไรเงี้ยลองถามใจตัวเองดูก่อนว่าฝืนไหมถ้าอีกนิดเดียวจะถึงแล้วอ่ะมันไม่ได้เจ็บแสบร้อนอะไรเงี้ยก็ลองลงดูแต่ว่าถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าแสบร้อนไม่ไหวแล้วอย่าลงนะคะเดี๋ยวจะขาดได้นะคะก็ลองตัวเนี้ยคือเราใช้ความสม่ำเสมอค่ะ
ใช้ความสม่ำเสมอทุกวันลงแน่นอนแล้วพอเราฉีกขาได้เราจะสังเกตว่าการฝึกโยคะนี่มันแบบมันพลิกชีวิตไปเลยอ่ะมันจะฝึกได้ดีขึ้นง่ายขึ้นนะคะฉีกขาหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะอ่ะโอเคก็ค่อยๆ คลายนะคะก้าวเท้ากลับมาHandstand นะคะไขว้แขนเป็นตัว X นะคะใช้ส้นมือวางไว้ที่สันจมูกวางมือทาบนะคะปลายสุดของนิ้วกลางนะคะจะโหลดตรงนี้เลยนะคะตรงกลางศีรษะของเรานี่คือจุดที่เราจะวางไว้ที่พื้นนะคะไขว้แขนเป็นตัว X วางสันแขนขวาวางสันแขนซ้ายประสานมือกันนะคะให้มือตั้งเป็นเหมือนกำแพงวางกลางศีรษะลงมาที่พื้นนะคะวางกลางศีรษะลงมาที่พื้นปุ๊บมือประคองเส้นผมสองไม่กางกว้างค่ะจะได้ล็อกขวาซ้ายได้นะคะตั้งจมูกเท้าขวาซ้ายเหยียดขาตรงเดินเท้ามาขมิบท้องเดินเท้ามาขมิบท้องนะคะกดศอกไว้นะคะงอขาขวาดึงเข้ามาหาตัวเขย่งเท้าซ้ายช่วยนะคะ1 2 3 4 5ประมาณ5ลมหายใจค่ะช่วงแรกหนักกลางศีรษะหน่อยก็จะเจ็บๆหน่อยนะคะแต่พอเริ่มชินก็จะเฉยๆนะคะงอขาซ้ายดึงเข้ามาหาอกค่ะขมิบท้องเขย่งเท้าไว้1 2 3 4 5 2ไม่ลอยนะคะประมาณ 5-8 ลมหายใจค่ะแล้วก็ค่อยๆลงมาพักชายโพสช่วงแรกๆเนี่ยการทำ inversion เนี่ยจะหน้ามืดหน่อยนะคะแต่ถ้าไม่ได้หน้ามืดอะไรฝึกต่อนะคะรอบที่2นะคะกดศอกประสานฝ่ามือตัวนี้ถ้าเราว่าเรากลัวล้มนะคะเราสามารถที่จะฝึกกับผนังโดยการที่ให้ฝ่ามือนะคะห่างจากผนังประมาณ1กำปั้นนะคะให้สันมือที่เราตั้งมือขึ้นเนี่ยห่างกับผนังประมาณ1กำปั้นแล้วว่าหรือว่า1ฝ่ามือก็ได้ถ้าเรามีก้นเยอะนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาก้นพักไว้ที่ผนังเนี่ยมันจะกันให้เราไม่หงายหลังได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นกันดูอีกครั้งหนึ่งนะคะวางสันแขนวางกลางศีรษะลงนะคะกดศอกขมิบท้องเดินเท้ามาถ้าเราฝึกหนุมานสปริตดีๆเห็นไหมคะพอเรายกขาปุ๊บนะคะขาข้างจะลอยขึ้นมาเลยนะคะก็ค้างไว้นะคะค้างไว้ 5-8 ลมหายใจหรือจะยืดขาแบบนี้แล้วแตะส้นเท้าไว้ที่ผนังก็ได้นะคะ 5-10 ลมหายใจให้ร่างกายจดจำบาลานซ์ที่เราสามารถอยู่ได้ค่ะก็เปลี่ยนท่านะคะตัวนี้ต้องบอกว่าถ้าขามันเบาขามันไม่ตึงเนี่ยมันจะเบามากเลยนะคะประมาณ 5-8 ลมหายใจจะพับส้นเท้าไว้ที่ผนังก็ได้ค่ะหาจุดที่เบาให้เจอนะคะถ้าเราเจอจุดแล้วลองรวบเท้าชิดดูนะคะประสานมือกันวางกลางที่สะลงมากดศอกขมิบท้องเดินเท้ามางอเข่าขวางอเข่าซ้ายแบบนี้ก็ได้นะคะครึ่งหนึ่งของ Handstand นะคะเวลาที่เราดึงเข่ามาชิดติดอกตัวนี้จะหนักนะคะขมิบท้องแล้วก็ค่อยๆยืดก้นไปทางด้านหลังหน่อยนะคะหนีบเข่าชิดกดศอกไว้บาลานซ์ไว้นะคะถ้าไหวก็ลองยกขาขึ้นมาทีละข้างนะคะฝึกกับผนังดีที่สุดค่ะแล้วก็ค่อยๆยกขึ้นมาทีละข้างนะคะจะเอาส้นเท้าพักไว้ที่ผนังก็ได้นะคะค้างไว้จากนั้นก็ค่อยๆลงนะคะลองฝึกดูก่อนช่วงแรกจะอยู่ได้ไม่นานค่ะเราวิธีเทคนิคของอิ่มนะที่อิ่มใช้เป็นประจำนะคะก็คือตอนที่อิ่มเป็นนักเรียนโยคะครูบอกว่าให้เอาไปพักไว้ที่ผนังฝึกก่อนนอนทุกวันวันละ1นาทีนะคะอิ่มก็ฝึก Handstand วันละ1นาทีกับผนังนะคะก็คือเอาขานี่แหละไปแปะไว้เลยค่ะแปะไว้เลยแล้วก็จัดเวลา1นาทีนะคะทำทุกวันค่ะเพราะว่าเราออกมาจากผนังเราอยู่ได้แค่ไม่กี่วิเองเราก็โหลดแล้วนะคะก็พอเราเอาเท้าแปะผนังไว้ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะให้หัวอยู่ที่พื้นแล้วแบบขาชี้ฟ้าอย่างเงี้ยวันละ1นาทีแล้วส้นเท้ากับก้นก็พักที่ผนัง1นาทีทุกวันนะคะแค่เดือนเดียวนะคะจะสังเกตเลยว่าอิ่มสามารถค้างได้จากท่า Handstand น่ะค้างได้นานขึ้นค้างได้เองด้วยนะคะลองนำเทคนิคตัวนี้ไปใช้ดูนะคะเทปในวันนี้อาจจะไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอิ่มจะเน้นเรื่องดีเทลค่อนข้างเยอะนะคะมีอะไรสามารถถามได้แล้วอิ่มจะแปะคลิปที่สอน Handstand แล้วก็คลิปที่สอน Handstand ให้ไปฝึกเสริมด้วยนะคะแล้วก็ไม่ว่ายังไงนะมีคำถามอะไรถามได้ตลอดนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ชมที่รับชมแล้วก็ฝึกตามนะคะอิ่มมีนิทานเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะลากันในเทปนี้นะคะมันมีเรื่องเล่าเรื่องนึงเกี่ยวกับนกอินทรีเรารู้กันอยู่นะคะว่านกอินทรีเป็นราชาแห่งนกทั้งปวง
อายุของมันเนี่ยยาวนานมากนะคะเวลาที่หยิมไปทะเลเห็นเลยรู้แน่นอนหยิมไปทะเลตัวดำขนาดนี้นะคะเวลาที่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่ทะเลนะคะหยิมจะเห็นนกตัวนึงไม่ได้บินเลยไม่ได้ขยับปีกเลยเขาจะล่อนแบบสง่างามมากแบบแค่กางปีกเฉยๆแล้วก็ล่อนไปตามท้องฟ้านะคะนกอินทรีเป็นราชาของนกทั้งปวงมีความสง่างามและมีอายุยืนยาวนะคะ อายุของมันเนี่ยประมาณ70ปีแต่สิ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือเมื่ออายุ40ปีมันจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตของนกอินทรีก็คือนกอินทรีต้องเลือกค่ะจะงอยปากของนกอินทรีอ่ะมันจะค่อยๆ ยาวพออายุ40ปีอ่ะมันจะค่อยๆงุ้มเข้ามาหาตัวทำให้ไม่สามารถจิกแล้วก็จิกกัดอาหารได้มันจะงุ้มเข้ามาทางด้านในนะคะแล้วส่วนปีกของมันอ่ะก็จะขนหนาขึ้นแล้วก็หนักขึ้นทำให้บินยากขึ้นกรงเล็บของมันก็จะยาวงุ้มเข้ามาหามือมันเหมือนกันนะคะ เมื่ออายุมากขึ้นธรรมชาติที่มันแข็งแรงขึ้นนะคะมันก็จะทำให้มันต้องเลือกค่ะเลือกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้านกอินทรีเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะจัดการยังไงกับกรงเล็บที่มันงุ้มเข้าหาตัวหรือปากที่งุ้มเข้ามาหาตัวหรือว่าปีกที่หนาอึ้งนกอินทรีต้องบินขึ้นไปที่สูงนะคะบินขึ้นไปที่ภูเขาสูงแล้วก็พุ่งลงมาเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งนะคะเพื่อให้ปากของมันอะหลุดออกมามันเจ็บปวดค่ะแต่ว่ามันยอมรับความจริงแล้วมันเจ็บปวดการยอมรับความจริงการที่จะต้องทำบางอย่างที่มันยากมันเจ็บปวดมันต้องล้มลุกคลุกคลานนะคะแต่สุดท้ายเมื่อครบ150วันที่นกอินทรีพุ่งใส่หินแล้วปากมันงอกมาใหม่นะคะเล็บของมันหลุดและงอกขึ้นมาใหม่มันใช้ปากของมันอะดึงขนออกไปเพื่อให้ขนงอกขึ้นใหม่สิ่งที่เกิดใหม่จากความยากลำบากทั้งหมดที่เราพยายามทำมันจะออกดอกออกผลนะคะวันนี้มันอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ทันทีที่เราเริ่มทำอะไรสักอย่างทำมันทุกวันค่ะมันจะดีขึ้นอาจจะยังไม่ดีตอนนี้แต่ว่าขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ลองทำลองฝึกดูอาสนะบางอาสนะยากความตึงความเจ็บปวดที่มันสะสมมาบางอย่างมันยากนะคะแล้วบางทีเราเหนื่อยจากภาระหน้าที่กับทุกอย่างแล้วเราต้องมาฝึกโยคะเนี่ยมันยากมากๆนะคะอยากจะเสริมใจค่ะว่าความยากความลำบากมันเป็นโปรเซสของเราที่จะแกะขึ้นเราจะมีเกราะที่แกะขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะขอให้ฝึกเป็นประจำค่ะแล้วก็ตรงไหนที่ยากอย่าเพิ่งท้อได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าหยุดอย่าทิ้งโยคะไปเลยแล้วก็ขอให้สู้ๆนะคะมีวินัยแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกับตัวเองทุกครั้งที่เราทำสำเร็จจบไปแล้ว1ชั่วโมงทำเสร็จแล้วหรือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ขึ้นมายืนบนแมตช์อย่างเงี้ย5นาที10นาทีเนี่ยเราได้ทำแล้วนะคะเสริมใจแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองภูมิใจในตัวเองว่าแบบว่าเรามีเวลาให้กับตัวเองแล้วเราจะค่อยๆทำทุกวันแล้วมันจะปฏิปต่อแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนามาสเตสวัสดีค่ะ